อย่างที่ได้บอกไปนะครับว่ากรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการประกาศว่าประเทศไทยเข้าสู่ในช่วงของฤดูฝนอย่างเป็นทางการครับเมื่อวานนี้นะครับนั่นก็คือวันที่22พฤษภาคมโดยจะมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ฤดูฝนจะไปสิ้นสุดในช่วงเวลาประมาณกลางเดือนของเดือนตุลาคมครับงานนี้คนบันเทิงนะครับอย่างไข่มุกวรัตยาปูเป้จิรดาภาก็ได้มีการออกมาแชร์วิธีการรับมือกับปัญหารถติดในช่วงของฤดูฝนพร้อมกับเผยถึงไอเทมที่ขาดไม่ได้ในช่วงฤดูฝนครับสักนิดนึงใช่อย่างสมมุติว่าเราจะไปตรงเส้นนั้นแล้วการจราจรอาจจะติดขัดหรือเปล่าเราก็อาจจะเปิดดู Google Map คำนวณเวลาว่าเอ้ยเราจะไปถึงที่นั่นทันไหมหรือว่าถ้าเกิดว่าแบบมันกระชั้นชิดจริงๆเราก็อาจจะหาเส้นทางที่เอ้ยเราขึ้น BTS หรือว่าอะไรอย่างงี้ได้ค่ะก็อย่าลืมพกร่มไปด้วยใช่ถ้าสำหรับการเดินทางนะคะส่วนตัวหนูชอบนั่งมอเตอร์ไซค์ค่ะแล้วพอหน้าฝนเราก็จะต้องพกเสื้อกันฝนค่ะเพราะว่าคือมอเตอร์ไซค์มันเป็นสิ่งที่สะดวกที่สุดในหน้าฝนแล้วเพราะว่าเวลาฝนตกรถจะติดมากขึ้นกว่าเดิมอีกคูณ10ไปเลยอย่างเงี้ยค่ะก็มอเตอร์ไซค์ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งค่ะก็อย่าลืมพกเสื้อกันฝนกันด้วยนะคะใครที่ชอบเดินทางโดยมอเตอร์ไซค์นะคะอย่าไปตากฝนเล่นกันนะคะมันเดี๋ยวจะเป็นหวัดขี้มูกไหลกันนะคะมันไม่สบายแล้วมันแบบใช้ชีวิตยากนะคะก็ดูแลรักษาสุขภาพกันดีๆนะคะขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ